ส่วนเรื่องนี้เอามาเตือนกันเรื่องของการใช้รองรอบันไดเลื่อนรองเท้าอ่ะบางทีเชือกมันยาวแล้วพอมันหลุดคุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นกลางห้างที่เชียงใหม่ครับติดเหรอติดค่ะใครพี่หนึ่งค่ะมันยังไงมันน้องรองเท้ามันหลุดอยู่แล้วใช่ไหมว่าไงมันช่วงค่ะมันน่าจะหลุดตอนนี้มาแล้วมันมันไม่ชนหูมันเหมือนติดตรงไอ้ปลายปลายเหรอตรงที่มันแข็งอ๋อเกือบจะขำไม่ออกนะเพราะว่าไอ้ปลายเชือกรองเท้าเนี่ยพอมันถูกดูดเข้าไปในซี่หวีคุณผู้ชมครับถึงขนาดที่ว่าเจ้าของรองเท้าต้องรีบถอดรองเท้าเพราะว่าต้านแรงดึงไม่ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มีพนักงานของห้างมาเห็นก็กดปุ่มสต็อปก็คือหยุดบันไดเลื่อนเอาไว้นะครับทีนี้เนี่ยตัวของเจ้าของรองเท้าเป็นนักศึกษาสาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยตรงเชียงใหม่นี่แหละเธอบอกว่าเลิกเรียนแล้วก็มาเดินเล่นที่ห้างจริงๆเห็นแล้วนะว่าเชือกรองเท้ามันหลุดก็คิดว่าเดี๋ยวค่อยผูกใหม่ไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวรอให้ลงบันไดเลื่อนก่อนอย่าคิดว่าเดี๋ยวนะนี่บทเรียนเลยนะถูกต้องคุณผู้ชมบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบบอะต่อให้ไม่ใช่บันไดเลื่อนนะบางทีเดินเหยียบไอ้เชือกที่หลุดก็มีค่ะมันเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นง่ายๆเลยคุณผู้ชมอะแต่ครั้งนี้เนี่ยยังโชคดีตรงที่ว่าไม่ได้เกิดเหตุรุนแรงแต่เนี่ยครับรองเท้าก็หลุดเพราะว่าเธอรีบแบบถอดรองเท้าแล้วก็กระโดดออกมาอันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตกใจเพราะตอนที่เกิดเรื่องเนี่ยเธอก็โวยวายไงค่ะมันกับรองเท้าติดมันได้เลื่อนดูดอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับอันนี้ก็เลยฝากมาเตือนนะคนที่ห้างด้วยเจ้าหน้าที่ด้วยบอกว่าถ้าใส่รองเท้าที่มันมีเชือกยาวๆแบบนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังหน่อยนะครับโชคดีที่น้องนักศึกษาเนี่ยไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับระวังกันให้ดีนะกระโปรงกระเป๋าด้วยนะคะบางทีพลุงพลังเนาะเวลาเดินห้างนะคะ